นายสุชาติหรืออาร์มเขียวอ่อนอายุ19ปีนักศึกษาระดับปวสปี1คณะการจัดการสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่านแสมดำถูกตำรวจสน.แสมดำจับกุมตัวได้พร้อมกับของกลางสร้อยคอทองคำหนัก1บาท1เส้นโดยถูกจับกุมได้หลังจากทำทีเข้าไปเลือกซื้อทองคำหนัก1บาทในร้านทองแห่งหนึ่งย่านซอยเทียนทะเลแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนก่อนจะลองนำสร้อยคอมาสวมใส่นะคะแล้วก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอวิ่งราวออกมาเลยนะคะขณะนั้นพอดีที่ร้อยตำรวจเอกเวกอุดมสุขรองสารวัตรป้องกันปราบปรามและร้อยตำรวจเอกประเสริฐพูนแก้วรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนของสน.แสมดำนำกำลังสายตรวจและฝ่ายสืบสวนไปตรวจตราร้านทองแล้วก็ป้องกันเหตุนักเรียนตีกันแถวนั้นพอดีจึงสามารถจับนายสุชาติเอาไว้ได้หลังวิ่งออกมาจากร้านทองแค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นค่ะจากการสอบสวนนายสุชาติให้การว่าไม่เคยติดยาไม่เล่นการพนันแล้วก็ไม่เคยถูกติดคุกด้วยนะคะปัจจุบันพักอาศัยอยู่ห้องเช่ากับมารดาซึ่งมีอาชีพเป็นแม่บ้านทำความสะอาดอยู่กัน2คนเท่านั้นที่ต้องก่อเหตุในครั้งนี้เพราะว่าต้องการนำทองเนี่ยไปขายเอาเงินมาชำระค่าเช่าห้องเดือนละ 2,500 บาทเพราะว่าค้างจ่ายมาแล้ว3เดือนถ้าไม่จ่ายก็ต้องย้ายออกจากห้องเช่านะคะเบื้องต้นถูกชุดจับกุมแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์นำส่งพนักงานสอบสวนสน.แสมดำดำเนินการตามกฎหมายค่ะ